Morning ทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่3แล้วนะวันที่3ที่นากุย่านะจ๊ะซึ่งวันนี้ตามอุณหภูมิตามอัมพยากรณ์อากาศที่เช็คมานะก็คือฝนตกทั้งวันนะจ๊ะทั้งหนาวทั้งตกแล้วซึ่งตอนนี้ดูล่าสุดใช่ปะ8องศา7องศา8องศาพร้อมกับฝนวันนี้ก็จะทำอะไรดีวันนี้โอเคอาจจะแบบไปหาอะไรกินเบาๆแถวโรงแรมอะไรเงี้ยเพราะว่าฝนตกทั้งวันคงแบบไม่อยากไปไหนไกลๆเนาะยังไงเดี๋ยวเราซื้อขนมมาเมื่อวานเป็นขนมสแน็คของญี่ปุ่นซึ่งนนก็แบบว่าก็ไม่รู้เข้าสโตร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือก็เดินเข้าไปแบบเห็นสโตร์นี้ก็เดินเข้าไปปุ๊บก็เลยแบบเดี๋ยวลองแบบเอาซื้อขนมมาแล้วลองแบบซื้อขนมแปลกๆญี่ปุ่นมาแล้วลองมารีวิวกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้นนอาจจะมารีวิวขนมญี่ปุ่นให้ดูเนาะว่าแต่ละอันมีรสชาติยังไงอะไรยังไงอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นมาหรือว่าจะไปไหนเดี๋ยวนนมาบอกให้ดูใหม่อีกรอบละกันเนาะยังไงเดี๋ยวนนขอไปแล้วนะไปฟังก่อนละกันและพี่เลวนะจ๊ะบายHello วันนี้ก็วันที่3แล้วนะวันที่3ของที่นาโกย่านะจ๊ะซึ่งวันนี้ฝนตกเนาะตอนแรกก็จะไม่ไปไหนแต่แบบว่าเบื่ออยู่ห้องก็เลยตัดใจว่าเดี๋ยวจะไปที่นาโกย่าไซแอนซ์มิวเซียมอะไรสักอย่างเนาะนี่ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าหนาวฝนตกนะจ๊ะไงเจอกันที่นู่นจ้ะบายทุกคนหนาวมากไม่ไหวแล้วเมื่อวานแบบ7องศาไม่ไหวแล้วฝนตกด้วยลมเย็นมือแข็งหมดแล้วคือตอนแรกเป็นคนชอบหน้าหนาวนะแต่พอไปเจอหนาวของจริงลมเย็นจริงๆกูขอกลับไปอยู่ร้อนๆดีกว่ากูขอกลับไปเหงื่อแตกดีกว่าไม่ไหวแล้วหนาวเกินจะทนเคยมีฟิลนี้ป่ะเคยรู้เลยบอกว่าหนาวทะลุเสื้อว่าเป็นยังไงหนาวทะลุรองเท้าอ่ะคือแบบมึงสามารถทะลุเข้ามาในตีนกูได้มึงสามารถเข้ามาแบบในซี่โครงกระดูกกูได้หนาวยันกระดูกหนาวไปหมดนี่ขนาดไม่ใช่หน้าหนาวนะนี่อ่ะถ้าหน้าหนาวหิมะตกนี่มึงจะเป็นยังไงไม่ไหวแล้วโอเคกําลังจะเดินไปที่มิวเซียมไซแอนซ์นะจ๊ะไซแอนซ์มิวเซียมเนาะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นดีกว่าตอนนี้ขอตัวไปหาอะไรร้อนๆแล้วก็เดินไปที่มิวเซียมดีกว่าเจอกันที่นู่นนะบายสวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะก็เดินมาเรื่อยๆนะคะก็มาเจอที่นาโกย่าไซแอนซ์มิวเซียมแล้วนะจ๊ะซึ่งอยู่ด้านหลังของนนเดี๋ยวนนแพนกล้องข้างหลังให้ดูละกันเนาะโอเคนี่ถึงแล้วนี่ก็คือมิวเซียมนะจ๊ะไซแอนซ์มิวเซียมเนาะยังไงเดี๋ยวนนเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเนาะโอเค guys เดี๋ยวเข้าอยู่กันข้างในเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูอู้ข้างหลังคือยิ่งใหญ่มากนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะครับนนก็ซื้อตั๋วเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตั๋วแล้วก็คือนนมาดูแค่ในส่วนของที่เป็นมิวเซียมอย่างเดียวนะครับก็อยู่ที่400เยนนะครับซึ่งมันก็มีให้เลือกว่าเราจะไปดูแบบอวกาศอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแผนอะไรสักอย่างก็เพิ่มไปอีก400นะครับเป็น800แต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวนนก็เลยแบบว่าไม่ไปดีกว่าก็เลยเอาแค่เป็นแบบดูมิวเซียมอย่างเดียวนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วยังไงเดี๋ยวนนถ่ายมาให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันจ้าบ๊ายI love you so much.
Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับน้องก็เดินออกมาแล้วนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วในมิวเซียมนะครับซึ่งจะบอกว่าก็โอเคนะครับคุ้มกับราคา นะครับเพราะว่ามันก็มีแบบหลายมีประมาณ6ชั้นมั้งที่น้องเดินขึ้นนะมันมี6ชั้นใช่ป่ะก็คือแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งไปเลยว่าแบบชั้นนี้เกี่ยวกับอะไรชั้นนี้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนี้เกี่ยวกับความเป็นไปมาของมนุษย์ชั้นนี้เกี่ยวกับแบบเทคโนโลยีต่างๆหรือชั้นนี้เกี่ยวกับแบบชั้นโลกชั้นผิวน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบนวัตกรรมใหม่ๆของมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีแบบจุดกิมมิกให้เล่นแบบว่าให้เรากดลองดูความแรงดันอากาศเป็นยังไงความแรงน้ำหรือว่าแบบคือมันจะมีให้เราแบบทดลองทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งว่าที่เนี้ยก็เหมาะกับเด็กนะใครถ้าแบบใครมีลูกเนี่ยพามาได้มีลูกมีหลานพาเด็กมาได้เลยเด็กเยอะมากแล้วก็เด็กแบบค่อนข้างที่จะชอบเล่นมากๆเหมือนกันเนาะยังไงเดี๋ยวตอนนี้หนูนนไปหาอะไรกินเป็นมื้อเที่ยงละกันไม่ได้กินอะไรตอนเที่ยงเลยเริ่มหิวแล้วเหมือนกันเนาะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะจ๊ะโอเคยังไงเจอกันบายสวัสดีค่ะตอนนี้หนูก็มาเบรกทานร้านเนาะทานข้าวเที่ยงเนาะซึ่งก็เดินๆอยู่ที่ก็มาเจอร้านชื่อว่ายังมีฮาวายเอียนบาร์บีคิวเนาะนี่นะจ๊ะหนูก็สั่งเป็นแบบเป็นซี่โครงหมูแล้วมีเฟรนฟรายนะแล้วก็มีข้าวมาเดี๋ยวให้ดูหน้าตานี่ดูน่ากินไหมซึ่งทั้งหมดนี้ก็โดนไปอยู่ที่ 1,410 เยนนะนี่เดี๋ยวไงดูบรรยากาศร้านก่อนเอมดูบรรยากาศร้านกันโอเคไปมาไปกินให้ดูหั่นออกมาคือจะบอกว่าตอนแรกคิดว่ามันจะแบบแข็งๆใช่ป่ะพอหั่นออกมาปุ๊บเนื้อนิ่มมากคือสามารถเอาซ่อมช้อนพลาสติกเนี่ยสามารถหั่นได้เลยคือไม่มีแตกแน่นอนคือแบบนิ่มมากนิ่มมากก็คือซอสเป็นซอสดีสมราคาอร่อยขอกินก่อนนะโอเคครับตอนนี้นะครับมันก็ได้ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอิ่มมากคือจะบอกว่าอร่อยไหมถ้าให้คะแนนเต็ม10ให้10เลยทั้งความนุ่มของเจ้าตัวบาร์บีคิวทั้งความแบบเข้าเนื้อคือแบบว่าโอเคมากลงตัวมากๆเนาะเดี๋ยวให้ดูซากใส่ปลาหักพังของดิฉันนี่คือถ้าสูตรจะดูดกระดูกแล้วก็คือแบบจะดูดกระดูกแล้วว่าคือแบบคือชอบอ่ะมันนิ่มมากคือเขาน่าจะแบบว่าหมักหรืออะไรอ่ะคือเนื้อมันนุ่มมากคือชอบตรงที่แบบว่าไอ้ตรงมีดอ่ะมันสามารถแบบมีดพลาสติกเนี่ยมันสามารถหั่นได้เลยนะเว้ยคือมันจิ้มบงมันจิ้มก็บอกว่ามันจิ้มแล้วก็ลงมาอย่างนี้ได้เลยอ่ะคือมันนิ่มขนาดนั้นอ่ะฟิวนั้นเลยก็ฝนก็ยังตกอยู่นะ
โอเคยังไงก็ใครสนใจวะยังไงใครอยากมาลองนะถ้าได้มานากย่านะก็ลองไปดูนะที่ร้านยัมมี่ฮาวายเอียนบาร์บีคิวเนาะไม่รู้ว่ามีสาขาที่ไหนบ้างนะจ๊ะโอเคยังไงเดี๋ยวไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปเจอ next stop กันเนาะว่าเราจะไปกันที่ไหนโอเคบ๊ายบายทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงห้างเมเทสึเนาะมันเป็นห้างพอเดินเข้ามารู้สึกว่ามันมีความแบบคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเสียว่าจะเป็นพวกแบบแบรนด์เนมเนาะพวกแบรนด์เนมต่างๆกระเป๋าเสื้อผงเสื้อผ้าผู้ชายรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกของแบรนด์เนมเลยเนาะห้างนี้เพราะฉะนั้นเราก็เดินเข้าดูเฉยๆละกันเพราะเราไม่มีตังค์ซื้อไม่ใช่หรอกเข้ามาพักหนาวเย้โคตรหนาวข้างนอกขอเข้ามาอุ่นๆบ้างเนาะยังไงเดี๋ยวลองเดินไปดูด้วยแล้วกันเดี๋ยวนุ่นถ่ายบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูแล้วกันเนาะโอเคเจอกันGood evening ทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาไม่ evening แล้ว at night แล้วก็เพิ่งตื่นเหมือนเดิมเนาะตอนนี้ก็3ทุ่มแล้วนะคะก็หิวเหมือนเดิมหิวตลอดนะจ๊ะก็เลยเดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินรอบนี้คืออยากกินแบบโคคุ้มเดิมเว้ยแบบไอแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมใช่ป่ะแต่ใจก็แบบหรือว่าจะลองกินแบบแมคโดนัลด์บ้างเพราะยังไม่เคยกินแมคโดนัลด์ของญี่ปุ่นเลยเนาะซึ่งโอเคเดี๋ยวเดินไปก่อนละกันว่าอยากกินอะไรกันแน่โอเคตอนนี้ฝนก็ยังตกเหมือนเดิมนะจ๊ะขอให้พรุ่งนี้ฝนไม่ตกจะได้ไปทำอะไรได้อย่างแบบว่าไม่แฉะไม่เปียกเนาะยังไงก็เดี๋ยวลองคิดดูก่อนละกันว่าอยากจะกินอะไรไม่แมคโดนัลด์ก็แกงกะหรี่เหมือนเดิมเนาะยังไงเดี๋ยวก็เจอกันนะจ๊ะบายต
อนนี้นะครับเราก็ได้เจอร้านแล้วนะครับก็คือร้านเดนนี่นั่นเองซึ่งร้านเดนนี่เป็นสัญชาติของอเมริกาเนาะแต่ก็คือโอเคอยากจะลองกินดูนะจ๊ะเดนนี่นะนาโกย่าเนาะเราก็สั่งเป็นอาหารญี่ปุ่นมาเป็นเซตเนาะก็เป็นข้าวเป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูนี่นั่นอะไรเงี้ยมีเอ็กแพลนท์นู่นนั่นแล้วก็มีไวน์นะจ๊ะเอาไวน์ดูมีไวน์เนาะแล้วก็นี่คือเมนูของนุ่นนี่เดี๋ยวยังไงลองไปกินดูเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะจ๊ะบายโอเคมากินกันดีกว่าอันนี้นะตามด้วยข้าวตามด้วยเครื่องเคียงแล้วก็เนื้อดำๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะอร่อยอย่างนี้คืออะไรวะใครรู้บอกหน่อย It's very good this one What is it? I don't know but it's very good Try I don't know but it's like fish or something No way. ไปกินต่อนะไปโอเคทุกคนลืมถ่ายซากปลาหักพังให้ดูเมื่อกี้ก็คือกินหมดไปเกลี้ยงเลยนะจ๊ะก็ห้าให้คะแนนเต็ม10ใช่ป่ะให้เท่าไหร่ดีให้10เลยแล้วกันเพราะอร่อยนะหมายถึงว่าพอเรากินกินตัวเจ้าแฮมเบอร์เกอร์เข้าไปตามด้วยข้าวตามด้วยเครื่องเคียงที่เขาให้มาซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะเอ้ยมันเข้ากันเว้ยมันเข้ากันแบบมันเข้ากันอ่ะเข้าใจฟิลใช่ปะแล้วแบบน้ำซุปเมโซเมโซเขาอ่ะอร่อยมากคืออร่อยอ่ะให้10ละกันโอเคซึ่งตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วดีใจพรุ่งนี้หวังว่าจะเป็นแบบว่าซันนี่เดย์เนาะขอให้แบบว่าแดดออกนะจ๊ะยังไงตอนนี้กำลังเดินกลับโรงแรมแล้วนะเฮ้ยโรงแรมนี้สวยว่ะโรงแรมเลยไม่รู้สวยดีเข้าไปพักรอบหน้าแล้วกันน่าจะแพงดูรูฮาราดีโอเคตอนนี้กำลังเดินกลับที่พักร้านเลยยังไงพรุ่งนี้เจอกันเนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่4แล้วนะจ๊ะวันสุดท้ายแล้วเนาะโอเคยังไงก็สำหรับวล็อกวันที่3วันนี้ก็น่าจะเป็นเท่านี้แหละเนาะ good night บ๊ายบายทุกคน